Choose Review Foodtron. 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 Choose Review. สวัสดีครับวันนี้ผมได้รองเท้ามาใหม่นะครับก็เลยจะมาแกะให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Ultra Boost Lite นะครับเป็นตัว Ultra Boost รุ่นล่าสุดนะครับแต่ตัวของรุ่นนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2023นะครับปีที่แล้วนะครับอันนี้2024แล้วยังไม่เห็น Ultra Boost รุ่นใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันครับที่เลือกมาเป็นสีเขียวนะครับเขียวแบบสะท้อนแสงก็มาดูดีเทลกันนะครับก็ตัวนี้ไปดูในเว็บไซต์เนี่ยเขาระบุว่าเป็นรุ่นที่ครบรอบ10ปีของ Ultra Boost นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้ารุ่นที่มีการขายมายาวนานนะครับมีการปรับโฉมมาตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงรุ่นนี้ก็คือหน้าตาเปลี่ยนไปแต่เอกลักษณ์จะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเป็นพื้น Boost เต็มแผ่นนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยดีไซน์ประมาณทรงเชฟประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงดีเทลจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็น Ultra Boost Lite นะครับมันก็คือเป็นรุ่นที่เบาที่สุดของ Ultra Boost ที่เคยออกมานะครับเพราะว่า Ultra Boost จะมีอันข้อนึงที่คนที่ใส่วิ่งอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าคือเรื่องของน้ำหนักนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เหนื่อยนะครับมันวิ่งแล้วก็กินแรงอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ทำมาให้แบบเบานะครับเป็นอัลตร้าบูทไลท์เบาขึ้นแต่ผมแค่จับเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าหนักเมื่อเทียบกับรองเท้าวิ่งที่สมัยนี้ที่ออกกันมานะครับคือตัวนี้มันน่าจะประมาณ300กรัมขึ้นนะครับแต่รองเท้าวิ่งตอนนี้เนี่ยมันต่ำกว่านั้นนะครับแบบราคาที่มันราคาพอๆกันนะมันน้ำหนักมันเบากว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวเบาของ Ultra Boost แต่ก็ยังหนักถ้าเทียบกับตลาดนะครับก็ต่อไปนะครับดูเที่ยวกันต่อตัวโฟมเนี่ยตรงนี้ดูแบบเป็นชั้นหนาๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆตัวโฟมมันไม่ได้หนาเต็มแผ่นอย่างนี้นะครับมันคือหมายถึงว่าพอลองจับข้างในเนี่ยมันเป็นเว้าเข้าไปนะครับคือมันก็เหมือนเป็นเว้าเป็นทรงโฟมที่เป็นรูตรงกลางนะครับตัวโฟมจริงๆจากพื้นถึงเท้าเนี่ยมันไม่ได้หนาจากที่ตาเห็นนะครับแต่ตรงเนี้ยมันดูหนานะครับก็เป็นดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็ตัวพื้นนะครับยังใช้เป็นพื้นตรงนี้เป็นพื้น Continental นะครับเนี่ยแค่จับก็รู้สึกว่าเออมันหนึบดีนะครับมันแบบมันน่าจะยึดเกาะถนนได้ดีนะครับดีไซน์ของยางก็จะแหว่งตรงกลางนะเพื่อลดแบบลดน้ำหนักนะครับถ้ายางเต็มก็น้ำหนักเยอะนะครับแต่ว่าผมก็เลยรู้สึกว่ายางที่ให้มาเนี่ยพอใช้งานเพราะว่าข้างหน้านี่คือเต็มนะครับนะข้างหน้าเนี่ยเต็มเลยข้างหลังก็จะเว้าแค่นี้นะครับไปดูรองเท้าวิ่งบางรุ่นที่มันเบาๆเนี่ยคือมันลดโดกยางนี่แหละให้มันเบามันก็เหลือยางอยู่ไม่เยอะนะครับอันนี้มันก็ถือว่าผมรู้สึกว่ามันให้ยางมาดีนะครับในดีไซน์ของเขาต่อมาก็คือตัวหน้าผ้านะครับหน้าผ้าเป็นผ้าถักนะครับเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวลิ้นเลยแล้วก็จะมีเคสตรงพลาสติกเนี่ยเป็นเคสพลาสติกนะครับสำหรับร้อยเชือกซึ่งจริงมันก็มีความกระชับของตัวเองอยู่แล้วในตัวของรูปทรงการออกแบบแบบนี้นะครับก็คือเหมือนเราสวมถุงเท้าเลยตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับฉะนั้นมันจะมีความรู้สึกกระชับนะครับก็ควรไปลองถ้าจะเลือกไซส์นะครับเพราะว่าบางคนชอบความกระชับไม่เท่ากันนะครับแล้ววัตถุประสงค์ในการใช้รองเท้าตัวนี้มันก็มีผลต่อความกระชับนะครับในความรู้สึกผมก็คือว่า
ในการใส่ลำลองเนี่ยโอเคถ้ามันกระชับไปมันอึดอัดถ้ามันหลวมหน่อยเนี่ยมันก็เดินสบายนะครับมันไม่อึดอัดแต่ว่าถ้าเป็นในการออกกำลังกายเนี่ยถ้ามันกระชับผมรู้สึกว่ามันดีกว่านะครับมันรู้สึกให้ความมั่นคงนะครับไม่คลอนนะครับก็มันก็เลยต้องไปลองนะครับผมว่าต้องตัวเนี้ยต้องไปลองอาจจะบวกจากไซส์จริงสักครึ่งไซส์เพราะว่าผมยังรู้สึกว่ามันถ้าใส่ตรงไซส์เนี่ยมันกระชับมากมันจะแบบตัวผ้าเนี่ยมันเป็นผ้ามันจะบีบมันจะโอบรัดเท้าเรานะครับก็ผมว่าบวกสักครึ่งไซส์จากไซส์ปกตินะครับก็จะได้กำลังดีนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้ข้างในนี่ก็เขียนว่า N Plastic Waste นะครับก็คือเป็นเหมือนอย่างนี้รองเท้าก็จะชอบชูเรื่องของการใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับก็คือไม่ได้ใช้วัสดุใหม่ 100% ใช้วัสดุในการรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ข้างนี้เขียนไม่เหมือนกันนะครับข้างนี้เขาเขียนว่า Ultra Boost นะครับนี่นะครับข้างนี้เขียนว่าN plastic waste นะครับคือลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นนะครับนี่ครับก็ตัวสีเนี่ยจะเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของ Ultra Boost นะครับในความรู้สึกผมเพราะว่าสีมันออกมาเรื่อยๆเป็นรุ่นที่น่าจะมีสีเยอะมากนะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงรุ่นนี้นะครับซึ่งรุ่นแรกเนี่ย Ultra Boostรุ่นดั้งเดิมก็ยังทำออกมาขายอยู่เลยยังมีสีใหม่ๆออกมาขายอยู่เลยนะครับสีคลาสสิกง่ายๆอย่างเช่นตัวดำขาวก็ยังขายอยู่นะครับแล้วราคาไปดูที่ช็อปนี่คือราคาป้ายคือ 7,000 นะครับตัวแรกตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ราคาป้ายนะครับ 7,000 นะครับแต่ก็สไตล์รองเท้ากีฬานะครับราคาป้ายก็ตั้งไว้เท่านี้แต่เวลาเราซื้อจริงอาจจะไม่ถึงนะครับเครื่องออกใหม่ก็อาจจะลด 10% แต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปสักพักก็ 30% ถ้านานหน่อยก็ 50% แล้วก็ถ้าไปอยู่ในเอาท์เลทเนี่ยตัวนี้มันผมว่ามันก็ไปได้ถึงประมาณไม่ถึง 2,000 บาทนะเพราะว่าในเอาท์เลทบอกตรงว่าจะมีโปรอย่างเช่นโปรจับคู่นะครับคืออย่างในเอาท์เลทเนี่ยตัวช็อปตัวนี้มัน 7,000 ใช่ไหมครับมันลดเหลือ 3,500 แล้วก็จับคู่สัก 4-5 คู่เงี้ยไอเทมนะเหมือนว่าไม่ต้องมารองเท้าก็ได้นะเป็นพวกถุงเท้าเป็นเสื้ออะไรเงี้ยจับให้ซื้อได้ครบ4หรือ5ชิ้นเนี่ยเขาลดเพิ่มอีก 30% 50% นะครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่การลดตลอดนะครับก็จะเป็นช่วงๆไปก็ต้องไปติดตามข้อมูลของเพจ outlet ของ Adidas ดูนะครับครับก็อยากที่จะบอกคือว่าตัวเนี้ยราคาป้าย 7,000 ก็จริงแต่ว่าการที่จะได้มาของรุ่น Ultra Boost Lite เนี่ยมันมีหลายราคานะครับมีแบบ 6,000 กว่า 5,000 กว่า 3,000 กว่าหรือว่าไม่ถึง 3,000 นะครับดีไซน์ที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Ultra Boost นะครับในความรู้สึกผมนะครับก็คือเป็นการใช้พื้น Boostเต็มแผ่นอย่างนี้นะครับจนถึงปลายเท้าเลยเนี่ยตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงปลายเท้าแล้วก็ตัวตรงนี้จะมีเคสพลาสติกนะครับซึ่งคือรุ่นนี้มันทำสีเดียวกับตัวหน้าผ้าแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นมันก็จะมีตั้งแต่เป็นคนละสีกันอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเคสพลาสติกหุ้มปกป้องข้อเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเคสตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นดีไซน์ของ Ultra Boostเป็นเคสพลาสติกขึ้นมาตัวรองเท้าจะเป็นเหมือนถุงเท้านะครับเป็นสไตล์การใส่แบบถุงเท้าแบบสวมเข้าไปได้เลยนะแล้วเชือกเนี่ยก็เพิ่มความแน่นหนานิดนึงนะครับแล้วก็คือดีเทลของ Ultra Boost มันก็มาครบแต่ว่าเพียงแต่ดีไซน์เปลี่ยนไปนะครับหน้าผ้าก็จะเป็นหน้าผ้าถักมีรูระบายอากาศด้วยนะครับมีความไม่ได้แบบยวบง่ายนะครับมันก็มีความแบบดึงตัวมันถึงเท้าแน่นๆอันนึงนะครับ
ตรงข้างหลังส้นเท้าเนี่ยตรงนี้มีการบุนุ่มมานะครับมีการบุโฟมนุ่มๆ มาแต่ตรงลิ้นรองเท้ามันเป็นแบบซอกใช่ไหมครับมันก็จะแบบเป็นนุ่มๆอยู่ละแต่ว่าไม่ได้บุนุ่มอะไรเป็นซอกเข้าไปอย่างเดียวบางๆนะครับเนี่ยถ้าดูตรงนี้ก็คือเนี่ยความยืดของผ้านะครับมันยัดเข้าไปยืดแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวดีเทลของรองเท้าเดี๋ยวไปดูออนฟีดกันนะครับ